สถานีโทรทัศน์ศรีกองทัพบกช่อง7บริษัททริปเปิลทูจำกัดร่วมกับKFC รถดีเสนอเกมพันหน้าเพื่ออาทรขอต้อนรับเข้าสู่รายการเกมพนาเอื้ออาทรนะครับเจอกันเป็นประจำทุกวันอาทิตย์ครับสนุกสนานกันครับผมช่วงนี้ก็เป็นช่วงเหมือนจะปลายเดือนแล้วนะจะปลายเดือนแล้วเหลืออีกอาทิตย์นึงก็จะหมดแล้วเดือนกรกฎาครับผมครับผมก็ถือว่าเป็นช่วงเข้าพรรษามาได้สัก 2-3 อาทิตย์แล้ว3อาทิตย์แล้วคุณติ๊กศรีนี่ก็คุณติ๊กศรีนี่ก็ทุกเข้าพรรษาก็จะปฏิบัติธรรมใช่มั้ยฮะก็ยุติการดื่มแล้วก็ปฏิบัติตนให้เข้ากับพรรษาแต่ผมบอกว่าเฉพาะช่วงเข้าพรรษาเนี่ยเฮ้ยเรารู้สึกมีความสุขถ้าเราปฏิบัติธรรมเรารู้สึกมีจิตเมตตามีรู้สึกว่าให้แล้วมีความสุขทำอะไรก็แล้วแต่ในช่วงเข้าพรรษานี้พอทำแล้วรู้สึกมีความสุขผมคิดว่าพอออกพรรษาเฮ้ยเราไม่ต้องออกก็ได้เราทำต่อไปเรื่อยๆชีวิตเราก็จะมีความสุขเนี่ยผมอยากจะได้ภาษาพูดอย่างคุณ ผมมันเรียงความคิดของผมไม่จะพูดใหญ่ถูกต้องคนเราไม่จำเป็นจะต้องมีความสุขเฉพาะช่วงเวลาเข้าพรรษาครับถ้าปฏิบัตินะรู้สึกมีความสุขเฮ้ยเราก็ทำต่อไปเรื่อยๆคิดซะว่า3เดือนนี้เราทำได้ลองอีกสัก3เดือนซิไหวไหมเป็นไหมเฮ้ยทำได้ไว้ไปอีกชีวิตเราก็จะมีความสุขตลอดไปแค่นั้นเองนี่แหละสำคัญถูกต้องเลยถูกต้องเลยโอเคขอให้มีความสุขช่วงเข้าพรรษาขอให้สุขกันตลอดไปวันนี้ครับขอต้อนรับน้องๆจากวิทยาลัยอาชีวศึกษาการท่องเที่ยวและการโรงแรมขอนแก่นขอนแก่นเลยเดี๋ยวเข้าช่วงแรกเลยดาราเอื้ออาทรครับนะฮะหาเงินหาเป็นบริจาคให้กับมูลนิธิต่างๆครับนะโอเคพบพี่แก๊งมังเหมียวครับเชิญมูลนิธิแล้วขอบคุณวันนี้นะครับเป็นมูลนิธิวัยวัฒนานิวาสนะครับสถานสงเคราะห์คนชราครับสถานที่ตรงนี้เขาก็ดูแลคนแก่ที่ถูกทอดทิ้งครับหรือไม่ก็บ้านมีลูกแต่ไม่อยู่กับพ่อแม่ไม่มีเวลาดูแลพ่อแม่ก็พ่อแม่ไปฝากเอาไว้ที่สถานที่ตรงนี้ครับนะก็เป็นประจัยเขาดูแลอันนี้ของคุณไทยครับอันนี้ของเองเลยอันนี้ผมขอเลยเพราะว่าผมไปมาแล้วมูลนิธินี้ครับคือมูลนิธินี้เป็นชื่อมูลนิธิบ้านมานาโพธารามอยู่ที่ในอำเภอโพธารามเลยครับคือผมบ้านมานาโพธารามเพื่อสตรีและเด็กค่ายครับคือเป็นเด็กที่โดนโทษโดนกระทำโดนต่างๆนานามูลนิธินี้น่าจะเป็นของคริสใช่ไหมเนี่ยใช่ใช่ใช่บ้านมานามูลนิธิบ้านมานาโพธารามนะเพื่อสตรีและเด็กครับโอเคได้พี่ใช้ประจำที่ครับเชิญมาช่วยสะสมกันรางวัลวันนี้นะฮะน้องบลิวครับน้องมุกน้องสันและคุณบอลเชิญยิ้มครับเชิญWe'll be right back.
ันหน่อยอันนี้ทำเห็นออกรายการอะไรอยู่ใช่ไหมตอนนี้ทำไมหน้ามันบวมๆเหมือนนี่เพราะอะไรเนี่ยมันบวมได้ไงอ่ะทำไมกินต้นหอมไปเยอะไงกินแผลหยอกตอนนี้รายการอะไรรายการตอนนี้เป็นผู้แข่งขันรายการ Sing You Face Off เปลี่ยนหน้าเปลี่ยนหน้าท้าโชว์โอเควันนี้ผมมีพ่อเพื่อนในรายการด้วยนะครับพอดีมีพ่อเพื่อนอยู่ในรายการมีพ่อของเพื่อนอยู่ในรายการพอดีผมเนี่ยเป็นเพื่อนของเฟิร์นเฮ้ยเป็นเพื่อนตั้งเมื่อไหร่เป็นเพื่อนสมัยมหาลัยครับธรรมศาสตร์เหรอธรรมศาสตร์เหรอใช่ครับเฮ้ยเคยจีบป่ะเนี่ยเคยจีบป่ะไม่เคยจีบครับผมเคยกอดอะไรไหมโอ้ยประจำเลยครับไอ้บอลหาเคยกอดลูกเอ้าทำไมใครก็ได้ไม่เห็นเป็นไรเลยกอดแบบเพื่อนกันเดี๋ยวไปทางด้านนี้บ้างน้องมุกดาน้องมุกดามีละครอะไรบ้างลูกค่ะตอนนี้กำลังถ่ายทำมัสยากับนางทิพย์ค่ะมัสยากับนางทิพย์อายุอะไรเนี่ยหนูอายุอะไรเนี่ยอายุเอ้ย20ค่ะ20ทำไมเอ้ยก่อนน่ะหนูจะ15 15ต่อไปเดี๋ยวก่อนอะไรนะหนูอายุอะไรครับเอ้ย20ค่ะตอนแรกจะบอกว่าอะไรตอนแรกจะบอก15มันแตกห่างมากเลยลูกเอ้ยชีวิตหนูตื่นขึ้นมาลืมความจำไปหมดเลยปกติจะชอบแนะนำตัวแบบมิสทีนไทยแลนด์ก็เขาสายมิสทีนไง15ตอนเข้าประกวดมิสทีนก็20กว่าแล้วก็เลยโกงฮะโกงอะไรเราอยู่อ่ะไม่ตอนประกวดมิสทีนเนี่ยอายุเท่าไหร่15ค่ะ15ประกวดเมื่อปีที่แล้ว15มาวันนี้20แล้วประกวดกี่ปีเนี่ยมิสทีนเนี่ย5ปีแล้วค่ะ5ปีแล้ว20พอดีเลยตอนนี้20ครับอ่ะอีกคนนึงครับบิวครับบิวนี่น่าจะใหม่เลยไหมเนี่ยใหม่ครับใหม่ครับหรือว่ามานานแล้วมาครับมาอายุเท่าไหร่16ครับเฮ้ยไอ้16เหรอน่าเชื่อเออครั้งแรกอายุเท่าไหร่16โอ้ทำไมต้องขนาดนั้นนะนี่เฮ้ยเฮ้ยวันนี้16เองเหรอครับเรียนอยู่ดิใช่ครับชั้นอะไรเอ่ยม5ครับม5เฮ้ยเหรอเด็กมากครับเฮ้ยโรงเรียนไหนนะโรงเรียนไหนอีกทีนี้อยู่ที่มาเลเซียครับเรียนที่มาเลเหรอใช่ไปเช่าที่กลับเหรอไม่ใช่ครับตอนนี้ว่าออกข้างไหนว่าบอกพี่ตอนนี้ปิดเทอมอยู่ขึ้นด่วนเนี่ยขึ้นด่วนใช่ไหมขึ้นด่วนไปเหรอโทเวไปเลยครับขึ้นโทเวไปขึ้นด่วนนี่มาเลโทเวมันขึ้นเหนือเอาเลยครับไอ้บ้าโทเวขึ้นเหนือออกพม่าลาวแล้วไม่ใช่ยังไงอ่ะเออไงก็เฮ้ยเรา20แล้วไปมาไปได้ไงนั่งเครื่องลงหาดใหญ่ครับแล้วก็ต่อรถตู้ไปครับคือช่วงนี้ปิดเทอมไงคุณก็เลยกลับมาบ้านใช่ครับกี่เดือนนี่ปิดประมาณ3เดือนครับอ่ะแล้วเล่นละครอยู่มั้ยเหรอตอนนี้ไม่มีครับอ่ะไอ้บาปแต่ว่าตอนนี้เพิ่งจบไปครับอ๋อจบไปแล้วจบไปแล้วแต่ตอนนี้กำลังมีละครเข้ามาใหม่ครับละครอะไรตอนนี้ไม่บอกก่อนบอกเป็นความลับเป็นความลับเพราะทุกคนรอคอยมากครับเรื่องนี้รอดูใช่ครับรอดูเพราะจะไม่เห็นเขาพอเขาจะกลับมาเลยอันนี้มันเล่นไงวะโอ้ยขอโทษครับอ๋อแต่ว่าเขาอยู่เพิ่งมอยังอีกยาวไกลหนทางการแสดงยังอีกยาวไกลเออยังคงมารายการเราได้อีกเยอะมีตัวสูงใหญ่เลยใช่ได้เลยอีกอนาคตพระเอกนะเนี่ยน้องๆเดี๋ยววันนี้มาสะสมเงินรางวัลกันช่วงดาราเอื้ออาทรนะเชิญพี่ๆครับเชิญนะครับมีเวลา30วินาทีนะฮะวิธีการเล่นก็คือว่าเอาลิปปิ้นออกมาจากหลักเนี่ยให้ได้หมดครับนะฮะห้ามที่ม้วนลิปปิ้นนี้หลุดออกมาก่อนที่มันจะหมดนึกออกมั้ยถ้ามันหมดแล้วหลุดออกมาถือว่าได้โอเคนะครับมีเวลา30วินาทีจับทีละ2อันนะฮะจับทีละ2อันแล้วก็หมุนคุณจะหมุนอย่างนี้ก็ได้อะไรก็ได้ให้มันหลุดออกมาครับทีละ2อันนะฮะทีละ2อันหลักละอันละ300บาทเรามีเตรียมมาให้ครับ10หลักด้วยกันแต่ถ้าเกิดคุณทำยังมีเวลาเหลือเดี๋ยวเจ้าหน้าที่จะพยายามเอาอันใหม่มาเสียบไว้ให้ทางด้านนู้นเริ่มต้นใหม่นะกติกาเป็นแค่นี้กติกาเป็นแค่นี้1หลัก1คะแนนทำทีละ2หลักแปลว่าวันนี้ทำครั้งหนึ่ง2คะแนนเลยถูกไหมฮะทีมไหนได้คะแนนมากกว่าทีมนั้นชนะหลักละ300บาทเงินรางวัลรวมไปสะสมเอาไว้นะครับทีมไหนได้คะแนนมากกว่าชนะไปมอบให้กับมือที่ของตัวเอง
นะฮะทีมคุณไทยเป็นมูลนิธิวัยวัฒนานิวาสสถานสงเคราะห์คนชราแล้วก็ทีมคุณท็อปเป็นมูลนิธิบ้านมาโพธารามเพื่อสตรีและเด็กครับโอเคอ่ะเดี๋ยวทีมไหนเริ่มเล่นก่อนเดี๋ยวเชิญส่งตัวแทนมาเลยไปชุบชุบชุบง่ายง่ายไปเลยซันไปมาซันประชากรอายุ28ครับเป่ายิงชุบกับน้องเบลอายุ16ชนะได้เลือกว่าจะเริ่มเล่นก่อนโอ้โหยิ่งใหญ่มากนี่ชนะด้วยเป่าเล่นชุบโอ้โหตอนนี้ชีวิตมีความสุขเพราะวันนี้เราไม่เคยชนะเลยเฮกันขนาดนี้มูลนิธิเราได้แล้วเหรอแค่ได้จนคิดว่าจะเล่นก่อนหรือเล่นหลังเล่นก่อนหรือเล่นหลังเล่นหลังดิเล่นหลังดูเทคนิคเล่นหลังดูเทคนิคเขาโอ้โหทีมคุณส่งใครครับอ่าเหนื่อยก่อนพี่น้อยได้มาเลยมาพี่น้อยพี่น้อยดูกันไว้ดูแล้วเอาหลบสิเดี๋ยวตอบทีมคุณต้องการอะไรโอเคพร้อมได้ครับเวลา30วินาทีครับคุณหนุ่ยเริ่มเล่นก่อนนะครับพร้อมเริ่มคุณหนุ่ยท่าทางมั่นใจมากๆเลยครับขอเล่นเป็นคนแรกเลยพักกันสักครู่เดี๋ยวกลับมาชมกันต่อว่าคุณนุ้ยจะดึงลิปบิ้นได้สักกี่ม้วนสักครู่ครับโอเคครับได้ครับเวลา30วินาทีครับคุณนุ้ยเริ่มเล่นก่อนนะครับพร้อมเริ่มผมบอกว่ามันเหมือนง่ายนะมันเหมือนง่ายแต่มันไม่ง่ายเลยเว้ยเดี๋ยวก่อนจะตุลงไปไหนเหมือนง่ายไหมผมเห็นดูแล้วมันเหวี่ยงไปเหวี่ยงเหวี่ยงไปแต่อันนี้ไม่ไหลเลยแสดงว่ามันต้องเหวี่ยงมันต้องจับต้นขั้วด้วยไม่ใช่จับแต่ปลายอย่างเดียวเพราะมือมันไม่ว่างเร็วสังเกตดูที่ถนัดข้างขวาหมดก่อนข้างเหนือข้างซ้ายตึ้งโอ้โหเล่นเสร็จเล่นเสร็จปั๊บเหมือนตัวเองจะเดินถอยอะไรอ๋อโอ้เหมือนง่ายนะแต่ไม่ง่ายเลยเนี่ยคุณนุ้ยทำไม่ได้4ม้วนนะครับเป็นเงิน 1,200 บาทสี่คะแนนดูแล้วเป็นไงดูไม่ไง่ายไม่เงี้ยได้เริ่มได้เทคนิคยังเริ่มได้แล้วเริ่มได้แล้วนะดูนะเหนื่อยจะเหนื่อยโอเคต่อไปตาทีมของคุณท็อปนะฮะส่งคุณท็อปส่งบอลที่บ้านบอลวันธรรมดาที่ถ่ายรายการครับเสาร์อาทิตย์รับงานตามคอนโดตามหน้าปั๊มทำอะไรฮะเดี๋ยวก่อนผมนึกว่าเขาใช้ลมเป็นคุณเหรออยู่ในอุ้ยตายแล้วเป็นผมเองโอ้ยังไงที่มันอยู่หน้าปั๊มมันส่วนใหญ่เป็นคนเหรอวะเนี่ยเป็นเขาเนี่ยเป็นเขาเนี่ยไอ้เนี่ยเปิดหมู่บ้านใหม่ๆเปิดหมู่บ้านใหม่ตัวสูงมากเลยนะเป็นไงเหรอสูงมากเลยอ่ะโอเคทีมคุณทีมคุณตื่นสุขส่งคุณนะผมเองทีมคุณท็อปนะฮะส่งคุณส่งคุณบันจับไปได้เลยเวลา30ทีครับพร้อมได้งั้นได้พร้อมระวังแขนพร้อมทำไมพร้อมรีบบาดรีบบาดเออได้เลือดเลย
เดี๋ยวไปเล่นเยอะป่ะแต่ยังไม่เห็นรอยไปยอก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 ป่าพวกกันพวกกันยอกอุ้ยเหนื่อยเหมือนกันนะไม่นี่เหมือนก็ไม่รวมกันหมดเลยบอลไม่หลับหูหลับตาไม่ได้นะหลักที่สามไม่ได้นะไม่รู้ทันไหมไม่ทันไม่ทันนะไม่ทันคุณบอลนะทำไปได้สองมวนนะครับสองคะแนนทันได้ครั้งเดียวอ่ะจบอ่ะทันได้ครั้งเดียวจบเลยอ่ะโอเคนะตอนนี้เงินรางวัลรวมนะ 1,800 บาทนะแน่ครับ 1,800 โอเคมาทางด้านทีมคุณชายบ้างดูว่าไปส่งคนที่2ดูไม่รู้ไปตรงไปไม่ได้มีตัวโอเคคุณดาคุณดาโอเคมาพร้อมนะลูกพร้อมค่ะแล้วจะระวังไอ้พื้นเพลินมันกระดานหนีบกระดานหนีบเท้านะพร้อมจับไว้เอาจับให้จับใช่จับเลยเอาให้พร้อมนั่นละเออหมอบมือลูกเอาให้หมอบมือเดี๋ยวคอยดูเดี๋ยวคอยดูว่าเด็กน้อยทำได้เท่าไหร่น้องบิวเอ้ยน้องมุกนี่น้องบิวเลยบิวคนนี้โอเคน้องมุกอายุ20เท่านั้นพร้อมเริ่มสุดยอดบอลยอดบอลนี่อะไรจะเจอดูนี่บอลเข็มเนาะแพ้ตาลอยเชียวเก่งว่ะเก่งบอลครับกราบลิปปิ้งน้องอะไรนะกราบลิปปิ้งน้องมุกดาครับทำไป4ม้วน4คะแนนไปทั้งสองนะตอนนี้เงินรางวัลรวมสะสมที่3,000บาทครับทีมของคุณท็อปทีมคุณนะตอนนี้คะแนน8-2คุณจะทำให้ได้ต้อง3ครั้งขึ้นไปถูกไหมจะได้6หลักครับเห็นไหมแต่ถ้าเอาแบบว่าไม่ให้คนที่ห่างมากก็เอา4หลักก็คือ2ครั้งอาจจะพอได้อยู่โอเคส่งใครฮะบ้านมานาบ้านมานาเปาท็อปมาดิมาหนูไปเองโอเคได้อันนี้อาจจะมีแรงกระพือไงใช่เวลาครับโอเคโอเคโอเคมาพร้อมมีเวลา30นาทีครับคุณทัพดารณีนุชพร้อมเริ่มไปเฮ้ยโอ้โหดีมากได้ได้ได้ช้าได้ช้าเข้ามาดีมากเลยเอามาเอามาต้องเปลี่ยนกับหลังอะไรอ่ะอันนี้ดีกว่าไม่มีสมองไม่มีสติคือถ้าเราปั่นแล้วมันไม่ไหลเราก็ปล่อยเราไม่สนใจเราหยิบต้นคั่วตรงนี้แล้วก็มาคั่วผิดคั่วผิดกติกาคั่วผิดกติกาก็ไม่หยิบได้เลยก็ไม่ว่านี่เราก็นึกว่าต้องเอาแต่ปลายสายไงตายแล้วมันไม่มีสติเลยไปไปมาไอ้ใต้ต้องแขนนี่มันมีผลนี่มันมีผลมันต้านลมไงพี่ท็อปเขาใช้ช่วงสั้นไปมันต้องนี่หลังดึงออกไปยาวเทคนิคเป็นงั้นโอเคสำหรับคุณท็อปนะทำได้2บวน2คะแนนเอาเลยว่าโอ้โหตอนนี้เงินรางวัลสะสมนะ3,600บาทเฮ้ยได้น้อยมากตายเลยต้องบอกว่าได้เลยไม่ได้แล้วคุณทิศได้คุณจารามโอเคแล้วทีมคุณไทยก่อนนะฮะส่งใครครับแดนนี่แดนนี่ศิลปินโยโอเคอ่าเชิญอะไรพี่เรื่องตัวนี้นะพร้อมเอาไว้เลยสามสิบนาทีครับแดนนี่ศิลปินโยสู้ครับเริ่มเฮ้ยดีไปยังเฮ้ยยอดเลยเว้ยใช่ได้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 ได
ำไมพี่บอกให้เรนนี่อยู่กับที่นะสาวขึ้นมาเขาอยากจะหัวหน้าแต่มันมีใหญ่หัวหน้าแล้วไงไอหัวหน้านี่ก็บอกอยู่ที่ที่บอกถอยมาถอยมาโอเคเรนนี่รับตำแหน่งสองบอลสองคะแนนยังพอได้สู้แต่ว่าระยะห่างยังคงอยู่ที่6มวนนะ10ต่อ4ตอนนี้ครับแต่ว่าเล่นน้อยคนหนึ่งเล่นน้อยคนหนึ่งแต่ว่าคนนี้ถ้าเกิดทำได้6มวนเหลือ2เสมอถ้าตีขึ้นมาทั้ง4เหลือ2จะเหลือ2นะความตอนนี้เงินรางวัลรวมนะ 4,200 บาทอยู่ที่ทีมคนตอนนี้เป็นช่วงเวลาที่จะตีตื้นได้แล้วจะตีตื้นได้ถ้าทำได้4จะตีอะไรฮะป้าโดนพลาดเลยก็ส่งวีรบุรุษคนชรามาโอกาสตีตื้นนะอะไรอะไรนะทางดึงมาเลยเราอ่ะรู้แล้วโอเคครับยอมพร้อม30วินาทีครับเริ่มถ่ายทำขึ้นเลยขึ้นเลยขึ้นเลยได้ตาสั่งไม่ดีเลยว่ะไม่ตายมาเฉพาะแขนเหรอเดี๋ยวย่าเขาก็ด่าเอาหรอกเขาด่าเหรอพันอย่างนี้แล้วกบจะสงบไหมเนี่ยรีบเปิดรีบตอนแรกจะไม่พูดอะไรเลยอ่ะเหนื่อยต้องทีมคุณนี่รักษามาตรฐานดีมากทางสู้เลยคนละแค่2อันได้เลยนะโอเคแล้วคุณกอบโชคไปได้อีก2มวนนะ2คะแนนยังตีตื้นขึ้นมาไม่ได้ขณะที่ทีมของคุณไทยนี่เริ่มเพียงพันแต่ว่าแทนที่ทีมของคุณท็อปจะตีตื้นขึ้นมาได้กลับไม่ได้ระยะห่างของยังเท่าเดิม4มวนนะฮะ4คะแนน10ต่อ6ตอนนี้แต่เงินรางวัลสะสมตอนนี้นะผ่านไปแล้ว6คนครับอยู่ที่ 4,800 บาทเหลือ2คนนี่เอาละเด็กน้อยพี่ลุงมาดูดิที่ไหนพี่ลุงที่ไหนพี่ลุงนี่ร้านเรียกลุงอะไรบอกอะไรลุงเดี๋ยวดูนะครับครับดูพี่แล้วจำไว้อะไรผมก็ไม่สนใจทั้งนั้นแหละอะไรนะลุงตอนนี้อะไรผมก็ไม่สนใจทั้งนั้นแหละร่างกายอยากปะทะพี่ลุงมากเฮ้ยน้องเด็กมันไม่รู้ไงเฮ้ยเด็กเฮ้ยคนละพวกอะไรคนละพวกนี่ความจริงเฮ้ยดูแลเด็กให้ดีๆอย่ามาเล่นนี่คือรุ่นใหญ่ไม่เขาบอกว่าพี่ลงประก้าวร้าวเขาก่อนสมัยก่อนเป็นไงกอกเด็กไปจี้กอกกี่คนจี้กอกมายี่สิบคนแล้วกี่คน40ไอ้20กดตั้งล้วนเลยฉีกเยอะเลยสองลูกหนึ่งกดตั้งล้วนฉีกอ่ะเออดูลุงบิวนี่ดูผมดูร่างกายครับโอเคนี่นะเอาจับไว้มีเวลา30วินาทีครับลุงบิวพร้อมเอาให้ได้เยอะๆพร้อมเร็วบิวเร็วทีแรกดึงลิฟต์บิ้นนึกว่าง่ายๆไม่ง่ายอย่างที่คิดเลยครับพักกันสักครู่เดี๋ยวกลับมาชมกันต่อสักครู่ครับโอเคนี่นะเอาจับไว้มีเวลา30วินาทีครับลุงบิวพร้อมเอาให้ได้เยอะๆพร้อมเร็วบิวเร็วเฮ้ยมาดิบิวมันเล่นของน้ำพังหมดเลยวะสองอันนี้ไม่ได้นะไม่ได้สองสามจับสามอันว่ะสามอันเองเพราะว่าไอ้นี่หลุดจากหลักไปหนึ่งอันไม่เป็นไรนะโอเคถือว่าทำได้3มวน3คะแนนทำได้เร็วใช้ได้โอ้โหแบบว่าแรงเขาอะนะเพลินว่าอันนี้มันเกิดผิดพลาดไปเล็กน้อยหลุดจากเบ้ากันเลยไม่ได้คะแนนไปนะฮะตอนนี้เงินรางวัลอยู่ที่ 5,700 บาทครับ
13ต่อ6 7คะแนน7ม้วนโอ้โหฝั่งนี้เหลือ2คนด้วยตรงใครตรงใคร FC ซันหอมโอเคมาต้องซันเริ่มต้นที่ไหนก่อนเริ่มต้นที่ไหนคู่ไหนคู่ไหนคู่นี้แล้วกันคู่นี้โอเคได้ชมพูเขียวนะฮะครับผมให้ได้สัก4อันครับผมเพราะว่าทีมเราจะได้ไม่ลำบากมากโอเคไหมครับผมป๋าเออดีโอเคเวลาดึงนึกถึงหน้าของเราจุดเริ่มต้นมันจะดีทุกคนแล้วจุดจบอะครับจุดจบเห็นเลยเท่โอเคพร้อมสู้ๆมีเวลา30วินาทีครับครับพร้อมเริ่มมาเลยใช่ขนาดดิบบิ้นยังดึงกระจุยเลยไอ้หอมเครื่องในป่านนี้มาอยู่แล้วมั้งเนี่ยบ้าไม่ใช่ผีปอบจะไปดึงสาวไส้อีกไงเพราะเผยหอมไส้แตกแล้วมั้งโอเคนะตอนนี้คุณสันทำไป5คะแนนดูสีตอนนี้การแข่งขันนะครับคู่สุดท้ายนี่สูสีมากตื่นเต้นอย่างยิ่งนะครับเพราะคะแนนต่างกันอยู่13ต่อ11 2คะแนนเท่านั้นแล้วคู่สุดท้ายฝั่งนึงครับจตุรงค์อีกฝั่งนึงคือเอกพันธ์ที่สำคัญมูลนิธิบ้านมานากำลังรอลุงลมอยู่มูลนิธิบ้านมานาของคุณมูลนิธิวัยวัฒนานิวาสครับนะโอเคสถานะคนชราผมเชื่อว่าตอนนี้คุณถือว่าได้เปรียบอยู่1หลักแวะถูกไหมถูกต้อง1หลักแล้วต้องเล่นก่อนด้วยครับต้องเล่นก่อนด้วยถ้าเกิดเขาได้ทั้ง4หลักดูนะทำให้คุณต้องผมตามใช่ไหมผมตามมันทำไมไม่ให้ผมเล่นก่อนล่ะอ้าวผมตามให้เขาเล่นก่อนได้คุณจะเล่นก่อนก็ได้คุณจะเล่นก่อนก็ได้ถ้าเกิดสมมติว่าเขาโอ้โหได้4ได้5ผมใกล้ๆหมดลุ้นหมดแรงโอ้ใช่เอาละคนต่อไปขอเป็นเต็มตุลงเล่นต่อได้เลยพี่ได้เลยเพราะว่าคะแนนเขาตามอยู่นะฮะตอนนี้เงินรางวัลรวมทั้งสิ้นนะครับ 7,200 บาทครับเอางี้ดีกว่าคู่สุดท้ายนี่ผมให้ม้วนละ500ไปเลยโอ้เพราะนั้นทำให้ได้เยอะๆทำให้ได้เยอะๆนะมวลละ500นะนี่มวลละ500เลยเพราะว่าดูลักษณะแล้ว2คนนี้นะอายุรวมกันทั้งสิ้นนะครับ110ปีโอ้โหขอบคุณเลยแกต้องประคองหลวงเนี่ยโอเคให้ได้5ให้ได้5ยังต่ำเพราะว่าเมื่อกี้ซันก็ยังทำได้นะเออซันมันซันยังทำได้นะชีวิตเราไม่เคยแพ้ใครนะจตุรงค์ครับพี่ยอยพร้อม30วินาทีครับจตุรงค์ครับพร้อมเริ่มเฮ้ยเฮ้ยไม่ได้เฮ้ย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 มาเฮ้ยคุณยอดคุณยอดช้าช้าม้วนละ500บาทคุณจตุรงค์คนเดียวทำไปทั้งสิ้น 4,000 บาทวันนี้เงินรางวัลรวมสะสมนะฮะ 11,200 บาทคุณไทยคุณทำเต็มที่ไปพี่เอาออกจากเฟรมดีเนี่ยกล้องจับผมแล้วมันเห็นมันด้วยอยากจะแสดงความดีเขาจะมาลุกเลยมั้งเขาแสดงความดีๆคุณเขารีบไปนานหรือจะยอมรับพี่นะโอ้คุณจะโดนคุณเก่งมากถือว่าเก่งมากตอนนี้แต่คุณไทยนะฮะต้องทำเต็มที่
ตอนนี้ถือว่าทีมของคุณท็อปโดยคุณจตุรงค์นี่นำคุณไป19ต่อ13ต้องแล้วแล้ว6 6เท่าไหร่ม้วนโอ้ยม้วนตรงนี้มีกี่ม้วนตรงนี้มี10 10ม้วนเดี๋ยวดูพี่ท้ายถ้าให้กดดันนะแต่บอกกันแล้วเขาทำได้นี่เขาเกิดวันดีวันที่คนไม่อยากจะเกิดนะเขาเกิดมาเพื่อเป็นฮีโร่ใช่เด็กอื่นออกจากท้องแม่ร้องอูเวอูเวเขาเด็กคนนี้เดินจากออกจากท้องแม่ครับร้องวัววัวเย่เย่ร้องอะไรนะวัววัวเย่เย่ร้องวัววัวเย่เย่นี่แต่คนนี้ครับทำไงทำไงออกมาร้องไงร้องยังไงพูดอีกอุตส่าห์ส่งให้ผมมาไงไอเราก็นิ่งๆเราคิดว่าในบอลเนี่ยเราก็นึกว่าจะส่งให้เราทั้งชุดไงมันแบ่งให้เราตกดีกว่าเพราะเราไม่เหนื่อยอ่ะยอมหน้าสั่นเลยแก้วแก้วก็คือเมื่อกี้ตกหน้าสั่นเลยแล้วแม่ร้องไงอ่ะแล้วเด็กตอบไปแล้วเด็กคนนั้นร้องโวโวอย่างเย้ของเราร้องยังไงไม่รู้ไม่เคยเล่นเอามาเข้าไปเลยเด็กคนนั้นเกิดมาแล้วไงโว้โว้เย่เด็กคนนี้เกิดมาแล้วไงเล่นเสียงได้ป่ะเอาให้บุกนิดนั้นเด็กคนนี้เกิดมาร้องโว้โว้เย่เราเกิดมาร้องไงเอ๊ะเอ๊ะกึ่งกุยไอ้มันครับดูตาพวกมึงก็ดีว่ะเอาเข้าเลยโอเคคุณไทยพร้อมมีเวลา30วินาทีนะครับอย่าลืม6ม้วนเสมอ7ม้วนชนะน้อยกว่า6ม้วนแพ้นะครับพร้อมได้8เพราะจังหวะไม่เสียเลยเริ่มครับวันนี้ถามเอาพันไปแล้วพันนั่นแหละมีไทยนะอย่างนั้นแหละพี่ฟังกรรมการว่าไงนับได้7ม้วนเขาให้7ม้วนอันสุดท้ายให้ด้วยเหรอให้ด้วยแต่ว่าเขาถือว่าทำแต่แรกถูกไหมครับกรรมการบอกเขาทำแต่แรกแล้วมันหลุดมือไปเขาก็เลยสอยอันเดียวเลยลุงลงมาสะดุดตรงนี้บ้านมูลนิธิบ้านมานาไอ้หนูเข้าบ้านลุงไปเลยถือว่าหลุดมือไปเพราะว่าจริงคุณไทยก็เริ่มต้นที่1อันนะที่2อันนิดเดียวนะจับแล้วแต่ว่ามันหลุดมือไปแล้วก็เอาโอเคเวลาจะหมดแล้วก็เริ่มที่อันเดียวไปเลยนะฮะได้โอเคคุณลงคุณไทยเองวันนะทำไป7ม้วนโอ้โหชิวเฉียดมากเลยครับ7ม้วน7คะแนนยี่สิบต่อสิบเก้าชิวเฉียดไปนิดเดียวแพ้ไปมูลนิธิบ้านมานาอาทิตย์หน้ารอลุงลงอีกครั้งหนึ่งลุงลงขอแค่ตัวแต่ผมอยากจะบอกว่างี้คุณไทยนะครับคุณไทยคนเดียวนะฮะทำไปทั้งสิ้น 3,500 บาทวันนี้คนที่ทำจำนวนเงินมากที่สุดนะในการสะสมเงินรางวัลนะฮะไปให้กับมูลนิธินะครับคุณจตุรงค์นะครับโอเควันนี้เงินรางวัลรวมสะสมทั้งสิ้นนะครับ 14,700 บาททีมชนะนะครับทีมของคุณไทยครับไปมอบให้กับมูลนิธิวัยวัฒนานิวาสสาธารณสงเคราะห์คนชราครับนะฮะมูลค่า 14,700 บาทครขอขอบคุณรายการเกมพันหน้าเอื้ออาทรและน้องๆทีมดาราทุกท่านที่ร่วมกันเล่นเกมและนำเงินมามอบให้มูลนิธิวัยวัฒนานิวาสสถานสงเคราะห์คนชราสมุทรปราการทางมูลนิธิจะนำเงินจำนวนนี้ไปมอบให้คนชราเพื่อใช้ให้เกิดประโยชน์สูงสุดครับหน้า
เอื้ออาทรนะครับช่วงนี้ก็เป็นช่วงของเกมพันหน้าเอื้ออาทรครับเป็นเรื่องราวคนที่มีความสามารถนะมาโชว์ความสามารถในรายการของเราครับแล้วก็แลกสิ่งของที่อยากได้ไปขอให้คะแนนถึงครับนะเดี๋ยวช่วงนี้มีข่าวประชาสัมพันธ์นิดนึงอะไรฮะสำหรับคนที่มีร่างกายแข็งแรงนะอายุตั้งแต่20-44ปี20-44ครับนะถ้าเกิด45แล้วก็บอกว่า44ไปก่อนไม่เป็นไรนะได้คือช่วงเล่นประมาณนี้ครับขอให้มีร่างกายแข็งแรงครับมาโชว์ความสามารถในรายการของเรานะเราจะมีการจัดแข่งขันเกมเช่นประมาณแบบดึงข้อมีพื้นมือเดียวมีพื้นตบมืออะไรอย่างงี้เรื่องราวของความแข็งแรงของร่างกายผมแม้55นี่ไม่ได้เลยสิ55ไม่ได้แล้วไม่ได้อายุเกินด้วยครับแล้ววิทย์ไม่ได้ด้วยทำไมไม่ได้ลองดูทำไมไม่ได้นับเสร็จนับให้มาให้นับตอนไหนล่ะให้นับตอนไหนล่ะตอนเย็นไม่บอกว่าจะทำได้ไม่บอกให้ทำได้แข็งแรง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 ลองวิดพื้นซิมือเดียวเขาบอกวิดพื้นมือเดียวแข่งวิดพื้นมือเดียวแข่งวิดสองมือคุณจะนั่นทำไมวิดพื้นมือเดียวได้ไหมเสียงอะไรเมื่อกี้เสียงอะไรโทรศัพท์เข้าไม่ไหวไม่ต้องร่างกายแข็งแรงไงแข็งแรงเข้า20-44ครับนะสมัครเข้ามาครับเดี๋ยวเรามีการแข่งขันกันนะประเภทแบบคนแข็งแรงมาแข่งขันนู่นนี่นั่นกันได้งั้นเลยสมัครเข้ามาที่เว็บไซต์ของเรานะครับ www.tipintotv.com ครับนะได้เลยแล้วก็มาออดิชั่นกันนิดนึงครับนะฮะโอเคเกมมันน่าเอื้อทอนวันนี้ครับครับยังไม่ใช่เรื่องราวของคนที่มีความแข็งแรงเป็นเรื่องความสามารถเดี๋ยวให้คณะกรรมการของเรา50ท่านรวมกันแล้วมีคะแนน100คะแนนครับแล้วก็โหวตกันว่าให้หรือไม่ให้แค่นั้นเองได้เกินกว่า70คะแนนได้ไปแต่ถ้าไม่ได้ครับเกม C ครับมอบเงินรางวัลให้ 3,000 บาท KFC วันนี้เป็นไงฮะวันนี้เป็นคนโทรเข้ามาโทรศัพท์มีโทรศัพท์เข้ามาหาผมนะฮะโทรหาคุณใช่น้องคิวชื่อนะพี่ครับผมชื่อคิวครับโอเคผมเคยมาแล้วพี่จะผมได้ไหมผมมาโชว์กายกรรมน้องคิวเป็นกายกรรมออกแนวตลกบาลานซิ่งทำยังไงต่อบาลานซิ่งเอานี่วางงี้ใช่สุดเอาทำไมคิวมันไม่ได้อยู่บนหัวเหรออยู่เหมือนคนมองอยู่ข้างบนเนี่ยอ๋อบาลานซ์เรียบเคลมแล้วเหรอเคลมแล้วเหรอมีใครมองไม่บอกใครนะลูกเขาอะอยู่ทุกวันนี้ลูกเขานี่มีคนเลี้ยงอยู่นะกลางคืนนะจริงๆเป็นเงาดำๆคอยเลี้ยงลูกเขาอยู่โอ้ยเล่นเสียงซะงั้นแล้วไงต่อแล้วไงต่อเอาสิเอาสิมีเลขน้องคิวเขาเคยมาในงานแล้วโชว์บาลานซ์ตัวบาลานซ์เหมือนว่าเอาอะไรเลี้ยงอยู่ตามบนหัวเขาสุดท้ายที่เขาว่าโชว์เป็นอะไรนะเป็นไอ้บันไดเป็นบันไดใหญ่เลยโชว์แล้วเราก็ให้โชว์สุดท้ายเป็นถังน้ำมันน่ะถัง200ลิตรอ่ะขึ้นไปโชว์เขาก็ทำได้แล้ววันนี้มาอีกเหรอวันนี้มาอีกเขาบอกว่าพี่ครับผมจัดทีมมาใหม่แต่ก่อนหัน1ตอนนี้หัน3มา3คนเลยมา2คนเลยขอมาออกทีวีหน่อยพี่ได้เลยช่วงนี้งานไม่มีเลยจัดไปน้องครับคุณคิวและเพื่อนๆครับจ้ายังเป็นเด็กน้อยพ่อมาออกตอนนี้พ่อไม่อยู่แล้วใช่ไหมลูกของคุณผมที่เปล่าคือพ่อโชว์กายกรรมพ่อเล่นตลกด้วยโชว์กายกรรมด้วยแล้วก็สืบทอดมาทั้งเครื่องแท้คุณคิวเห็นตัวใหญ่ๆอย่างนี้หนูจ๋าทำไมน้องมุกทำไมคะมองพี่เขาแล้วทำไมหนูก็เริ่มสงสัยฟันเขาใช่ไหมอ๋อใช่ครับผม
พอดีฝึกเยอะไปหน่อยครับฝึกเยอะฝึกเยอะแล้วฟันเปลี่ยนแล้วเกี่ยวกับฟันยังไงก็พอราพาทีก็ทำทีครับมันก็แปะแล้วก็ฟันหักนี้ใช่ไหมคือหน้าทิ่มลงมาลูกฟันหักแล้วก็เขาก็ไม่ได้ไปทำแบบว่าเป็นฟันที่แบบขาวๆไงเออฟันนี่ของแท้ใช่ไหมฟันเงินๆนะเป็นสีเงินๆอย่างนี้เลยนะโอเคคุณคิวตอนนี้อายุเท่าไหร่แล้วตอนนี้30ครับ30นะครับเพื่อนนี่ไปเจอกันแดนไหนฮะพอดีร่วมแซงไอ้บ้าแดนอะไรได้อยู่บ้างลักษณะนี้ถ้ามองใส่ซ้ำไป3คนว่าโดนเรียกโดนแน่นอนครับโดนแน่นอนคือเดินผ่านทางเยาวราชนี่ร้านทองนี่ล็อกประตูกันครึ่งมันเอาแน่มันเอาแน่ครับครับเราแน่สภาพไม่น่าไว้วางใจถามจริงทีมคุณนี่โชว์กายกรรมโชว์ตลกหรือโชว์อะไรกันฮะวันนั้นผมไปเดินตลาดกัน3คนครับครับจะกล้าเดินตลาดไปเดินตลาด3คนแม่ค้าไม่เอามีดเคว้งเหรอครับผมในงาน3คนผมก็แปลกใจเอ๊ะทำไมไม่ใครมองหน้าผมเลยฮะผมหันไปมองข้างหลังอ๋อทำไมฮะดูสมุนผมแต่ละคนเลยอ๋อนี่เพื่อนๆไปด้วยกันครับชื่อคุณอะไรบ้างแนะนำตัวสวัสดีครับผมอวยชัยน้อยปานะครับผมอวยชัยไม่ชื่อเล่นอวยครับอวยนะฮะอวยอ่างนะอ่างลักษณะนะฮะลักษณะคนของขาดเนี่ยพอเห็นพอสบตาจะสะดุ้งนะครับระแวงว่าตำรวจระแวงฮะระแวงเห็นใส่เครื่องแบบมีปงมีปืนครับล่าสุดท้ายฮะคดีอะไรครับสุดท้ายคดีอะไรฆ่าคนตายหายแล้วถามจริงคือคุณอวยนะคุณอวยนะและอีกท่านหนึ่งพี่ฮะชื่ออะไรครับนี่ครับสถิตพงเพชรครับสถิตพงเพชรสถิตตายไปเจอกันเลยคุณสถิตเคยมารายการเราแล้วใช่ไหมเคยมาแล้วโชว์อะไรโชว์อะไรตอนนั้นก็โชว์กิจกรรมครับเป็นบาลานซ์บาลานซ์โชว์บาลานซ์ตัวนะครับแล้วไงตอนนี้เรามาเจอกันได้ไงคุณคิวคุณอะไรยังไงผมเนี่ยครับผมตอนเด็กๆเนี่ยเห็นพี่ถิตเล่นพี่ถิตทำทีมมาก่อนนี่นะตอนเราเด็กๆไอ้นี่โตแล้วอะฮะโตแล้วโอ้โอ้ครับครับอาวุโสสุดครับอาวุโสนะปีนี้ปีนี้34ครับ34แล้วรู้อะไรนะ34อ่ะแล้วคุณอายุอะไรเนี่ย30ครับ30เนาะโอ้โอ้โอ้แล้วพี่ถิตเคยมาออกรายการเรานะครับตอนนั้นอยู่ทีมเขายังยังครับยังนะเป็นเดียวๆครับโชว์บาลานซ์เหมือนกันแล้วคุณอวยอ่ะผมเป็นผู้ช่วยคิวครับเป็นผู้ช่วยเขาโอ้ช่วยทำอะไรช่วยบาลานซ์ไหมเรามาได้เขาไหมช่วยไม่ครับทำหลายอย่างทำอะไรเปลี่ยนคนได้ไหมเปลี่ยนไปอยู่คนอยู่ใกล้ๆพี่รู้สึกพี่ผัวนี่ไม่ใช่อยู่เพ้อเพ้อตกใจแทงไม่เอานะไม่ต้องการคันคันไม่คิวอะคิวตามธรรมดานี่มันจะมีผู้ช่วยผู้หญิงไหมเหรอแกครับผมใช่ครับไปไหนหมดแล้วแล้วไม่มาออกไปแล้วเลิกแล้วยังอยู่ครับยังอยู่ครับไม่ได้มาใช่แต่วันนี้ไม่มีผู้หญิงเป็นผู้ช่วยใช่พอดีผมคิดว่ามันเป็นรูปลักษณ์โชว์สมัยก่อนครับที่มีผู้ช่วยผู้หญิงคนผู้ชายคนสมัยนี้ก็เลยปรับเปลี่ยนใช่ลองเอานักโทษมาเล่นดูผมว่าอย่าพูดนะก็เชื่อนะไม่ใช่เป็นนักโทษโอเค3คนเริ่มต้นยังไงมารวมตัวกันได้ไงก่อนก็เนี่ยครับผมตอนแรกผมอยู่กับชัยอยู่แล้วแต่ตอนเด็กๆผมเห็นพี่ถิตเล่นครับเขาทำทีมมาอยู่3คนชื่อทีคราวครับเป็นทีมที่ผมแบบออกเล่นตลกเป็นกายกรรมเนี่ยกายกรรมแต่เป็นตัวตลกใส่ชุดตัวตลกเล่นผมเห็นพี่เขาเล่นผมเฮ้ยอ๋อผมถึงจำหน้าคุณไม่ได้ตอนนั้นคุณแต่งหน้าตลกด้วยใช่ไหมไม่น่าเชื่อตัวตลกพกหน้าของเราเป็นอย่างนี้เด็กเห็นตกใจเลยจะได้เจ้าพอละโอเคเล่นแบบตลกกายกรรมครับผมแล้วไงคุณประทับใจเขาตอนนั้นผมก็ยังเพิ่งเริ่มเล่นตอนนี้ผมคิดว่าถ้าผมแข็งแกร่งขึ้นสกิลมากขึ้นจะมาชวนพี่เขาร่วมทีมครับก็เลยพอถึงวันหนึ่งก็ไปชวนพี่เขาใช่ครับแล้วทีมคุณอ่ะอีก3คนอ่ะสามคนนั่นน่ะสามคนน่ะเขาก็ไปของเขาเขาไปได้ดีของเขาแล้วครับอ๋อเขาแจ้งใจได้มาอยู่แล้วนี่เราไปได้ดีด้วยไปได้ดีด้วยนี่เราไปไม่ได้ดีทำไมสถิตเขาก็อยู่กับที่เนี่ยครับยังเล่นกิจกรรมอยู่เหมือนเดิมนะครับเดี๋ยววันนี้โชว์บาลานซิ่งชื่อโชว์เขาหน้ามนคนศรีธัญญาด้วยนะครับหน้ามนคนศรีธัญญานี่คืออะไรก็คือไอ้หน้ามนนี่ก็คือผมพอดีนอกจากความสามารถผมยังขายหน้าตาด้วยครับโอ้ถ้าเป็นในแถบอเมริกาเขาเรียกแก๊งสเตอร์ครับโอ้ถ้าเป็นในแถบเกาหลีนะในแถบเกาหลีเขาเรียกบอยแบนด์เกาหลีเรียกบอยแบนด์ใช่พอมาไทยล่ะมู้เสี่ยวกันครับผมเพื่อนกันอ่ะมีสิ่ง
ของที่อยากได้ไหมคุณเคียวครับผมอยากได้เบาะไปลองครับเบาะซ้อมอย่างเงี้ยครับเบาะอย่างเงี้ยนะซ้อมอ่ะเอาไปซ้อมซ้อมนี่นะใช่อ๋อเพราะว่าโชว์เขากายกรรมเขามีจิตังกามีนู่นนี่นั่นเดี๋ยวดูโชว์กายกรรมของเขาหน้าบนคนสิบเป็นยาสิ่งของที่เขาอยากได้เป็นเบาะยิมมูลค่า 18,000 บาทครับอ่ะพร้อมนะฮะพอใจก็บอกให้ไม่พอใจก็บอกไม่ให้แค่นี้เองนะฮะพบเลยครับหน้ามนคนสีธัญญาเปิดตัวมาก็รู้แล้วล่ะครับว่าไม่ธรรมดาแต่ว่าโชว์จากทีมหน้ามนคนสีธัญญาจะสนุกและตื่นเต้นขนาดไหนเดี๋ยวกลับมาชมกันต่อแต่ช่วงนี้ไปจ่ายค่าหอกันก่อนครับสวัสดีครับมิตรรักแฟนรายการเกมพันหน้านะครับผมแฟนรายการเกมพันหน้าเท่านั้นนะครับที่ดูรายการของเราอยู่บนห้องนะครับเดี๋ยวผมจะขึ้นไปเคาะประตูนะครับถ้าดูรายการเกมพันหน้าอยู่ในห้องผมจ่ายค่าห้องกันเลยครับวันนี้เรามาเยี่ยมเยียนกันที่นี่นะครับธนาภาเพรสนะครับผมนะฮะที่นี่ตึกไม่สูงมากนะครับห้องแรกเลยดีกว่าเดี๋ยวเราจะขึ้นไปตรงนี้ครับ302ครับสวัสดีครับทุกคนนะครับดูรายการเกมพันหน้าอยู่มั้งครับขออนุญาตเข้าไปยืนยันกันหน่อยครับห้องที่โชคดีนะครับที่ธนาภาเพลสนี่ครับก็เป็นห้อง408นะครับวิ่งเคาะทั้งหลายห้องไม่มีคนเปิดประตูอยู่เลยนะครับอาจจะออกไปทำธุระข้างนอกครับแต่ห้องนี้เป็นห้องแรกที่เปิดแล้วก็เจอเกมพันหน้าอยู่ในนี้เลยนะครับอย่างนี้เราก็ต้องจ่ายค่าห้องให้น้องครับตามสัญญาอย่างนี้ก็รับไปเลยนะครับชุดกิฟต์เซตจากผลิตภัณฑ์ตราเกษตรพร้อมด้วยเงินรางวัล 3,000 บาทก็ง่ายๆกันแบบนี้นะครับสำหรับแฟนรายการเกมพันหน้านะครับอยู่ที่ห้องไม่ต้องออกไปไหนครับช่วงวันอาทิตย์นะครับได้ยินเสียงเคาะประตูในขณะที่คุณดูเกมพันหน้าอยู่เปิดออกไปครับผมจะยืนอยู่หน้าห้องคุณแล้วผมจะเข้ามาจ่ายค่าห้องให้แบบนี้นะครับผมสำหรับวันนี้ต้องขอบคุณน้องครับที่เปิดโอกาสให้เราเข้ามาในห้อง
ไปทีไปทีWe'll be right back.
ไรในโชว์ฮะผู้ช่วยเหนื่อยเนี่ยเขาเหงื่อแตกเครียดเลยเครียดอยู่คนเดียวเลยทำงานหนักครับเอาละออกน้อยอ๋อทำงานหนักแล้วแต่เหงื่อออกน้อยภาพรวมๆดูแล้วเกลียดไอ้นั่นพี่เป็นการได้ไหมเราเนี่ยนิดหน่อยครับอ่ะโชว์โชว์ไปจัดไปเอาท่าเล็กสองคนได้ได้เว้ยเอาท่าที่สอนที่ยิมไอ้นี่อะไรนะท่าไหนวะเอาท่าสอนที่ยิมโอเคได้แล้วเขาได้แล้วได้แล้วเอาเว้ยเอาเว้ยโชว์หน่อยโชว์หน่อยเอาแล้วเฮ้ยตบมือตบมือเฮ้ยมันไงคือไอ้นี่ที่ยิมได้แล้วโอ๊ยนอนดีเกี่ยวกับการเล่นหน้าเล่นหน้าสอนท่านี้อ่ะไม่ได้สอนท่านี้อ้าวเขาไม่ได้สอนท่านี้ทำไมโทรอย่างเงี้ยไม่รู้ว่าคุ้นๆคุ้นโอเคสิ่งของที่เขาขอมานะโชว์จบไปแล้วหน้ามนต์คนศรีธัญญานะครับเปาะยิมเขาขอเปาะยิมมาไปฝึกซ้อมผมเข้าใจว่าเพื่ออวยคนเดียวครับอวยจะได้ไม่เจ็บตัวมากกว่านี้นะอ่ะโอเคเชิญลงคะแนนครับเชิญโชว์ของน้องคิววันนี้ดูเหมือนจะไม่ยากแต่มันก็ยากต้องใช้พลังมหาศาลแล้วของที่ขอมานั้นเหมาะสมกับความสามารถให้ครับชอบที่รสชาติและการนำเสนอโชว์ของเขาเหมือนดูหรือว่าอ่านการ์ตูนญี่ปุ่นอยู่เลยนะคะน่ารักมากให้ค่ะใช่ครับเขาเอนเตอร์เทนดีครับใช่ค่ะเพราะว่าเป็นโชว์ที่ต้องใช้การฝึกฝนแล้วก็ดูแล้วมีความสุขมากเลยค่ะใช่ครับเพราะว่ารู้สึกว่าทึ่งเหมือนกันครับที่เขาทำได้อะไรเงี้ยแล้วก็เพลิดเพลินด้วยครับให้ครับผมเป็นโชว์ที่ถูกใจนะครับผมให้ครับชอบคนผมสีทองขึ้นมากระโดดเสียบตัวแล้วหมุนมันดูแล้วแบบความสามารถล้วนๆครับและจะเทนให้เราได้ยิ้มแย้มสุขสนานผมให้ครับสำหรับผมให้ครับเพราะว่าผมรู้สึกว่าเขาได้มีการเตรียมตัวมาดีนะครับแล้วก็มันเป็นโชว์ที่โชว์ความสามารถด้วยแล้วก็โชว์ตลกด้วยผมชอบครับให้ครับให้ครับสนุกมากเพลิดเพลินฮะได้ความสุขสนานแล้วก็ความสามารถของเขาบอกว่ากับของที่ขอ 18,000 นี่ผมคิดว่าเข้ามา3คนความสามารถเขาดีด้วยกันทั้ง3คนนะครับโอเคให้ครับให้ครับเพราะพี่เขาตลกดีครับให้ครับเพราะการโชว์มีความคิดสร้างสรรค์ดีครับให้ครับให้ครับให้ครับไม่ให้ค่ะเพราะพี่เขาโชว์น้อยเกินไปค่ะให้ค่ะเพราะพี่เขาโชว์ได้สมูทดีให้ค่ะให้ค่ะให้ค่ะเพราะอยากให้พี่เขามีอุปกรณ์ในการซ้อมโอเคแล้วกรรมการของเรานะหลังจากดูโชว์ไปแล้วหน้ามนคนศรีธัญญาครับนะคะแนนเต็มไป100คะแนนได้เกินกว่า70ได้ของไปเลยเคยมาโชว์กันอยู่แล้วโอเคนะฮะได้ไม่ถึง70คะแนนเกม4ครับมอบเงินรางวัลให้ 3,000 บาทนะโอเคมาดูฮะคะแนนของหน้ามนคนศรีธัญญานะครับครับคะแนนที่ได้คือสัญญา98คะแนนครับโอ้โหภูมิใจอวยภูมิใจมากอาจจะให้อวยเยอะเลยหรือจะโดนตัดคะแนน2คะแนนเพราะอวยก็ไม่รู้นะโอเคนะฮะแต่ยังไงก็แล้วแต่เกินกว่า70คะแนนสิ่งของที่ขอมานะครับปอยิมมูลค่า 18,000 บาทครับโชว์งานทำไงติดต่อโชว์นะครับครับโทรมาได้เลยครับใช้โทรเลยนะรับทุกงานครับรับทุกงานโอเคไม่ว่าจะเป็นงานบวชงานจ้างงานหาสงกรานต์ปีใหม่ได้หมดงานศพก็ไปงานศพไปหมดอะผมอะขอเอนเตอร์เทนครับผมอยากให้เอนเตอร์เทนอยากโชว์มาอยากมาไอ้กายกรรมนะกายกรรมด้วยตลกด้วยเฮฮาด้วยครับผมเขาจ้าง2คนได้ไหมเขาจ้าง2คนได้ไหมมองแรงมากถามไงถามให้ไงเผื่อไงได้ไหม2คนไหน2คนนั้น2คนนี้ครับไอ้นี่อันนี้ก็เผื่อไว้ก่อนเนี่ยเผื่อไว้ก่อนเนี่ยเขาจะได้2คนได้มั้ยเดี๋ยวจะพ่อไม่เอาเฮ้ยไม่ต้องเผื่อได้ไว้ก่อนได้มั้ยไม่ต้องเผื่อหรอกไม่เอามันเลยเขาโชว์ดีเขาบอกว่าโชว์ดีเขาอาจจะอยาก
ออกมาเดี่ยวก็ได้ใช่ไหมโชว์อ่าโอเคติดต่องานได้นะอยากดูย้อนหลังดูได้ในเว็บไซต์ของเราเลยนะฮะครับเว็บ www.tipdutv.com วันนี้ขอบพระคุณมากมาร่วมรายการกับเรานะครับคุณคิวคุณถิดและคุณอวยนะครับขอบพระคุณครับเขาก็หน้าตาดีแบบว่าดูแล้วเขาไม่ค่อยมีความสามารถอะไรแต่ว่าความสามารถจากการที่เขาเล่นตลกด้วยดูเหมือนจะทำไม่ได้ไงใช่แล้วก็เขาดูตั้งใจด้วยนะครับเออแล้วก็ไอ้ที่คุณนุ้ยก็ชอบไอ้คนหนึ่งแบกอยู่บนคอไงอีกคนนึงวิ่งมาเสือกเลยจับเข้าไปได้ยังไงแต่หน้าตาเหมือนไม่มั่นใจสักคนเลยนะใช่เอาเหรอวะเอาดีไม่ว่าแต่สุดท้ายก็ทำได้นะครับนะโอเคนะคุณผู้ชมรายการของเรามีความสามารถสมัครเข้ามานะที่เว็บไซต์ของเรานะครับwww.tipandutv.com ครับแค่นี้เองนะเขามีรายละเอียดให้กรอกอยู่ครับนะวันนี้ขอบคุณพี่ๆดาราของเรานะครับ4ท่านคุณบิวนะฮะน้องมุกนะครับน้องสันแล้วก็พี่บอลด้วยนะครับขอบคุณครับน้องจากวิทยาลัยอาชีวศึกษาการท่องเที่ยวและการโรงแรมขอนแก่นครับครับทำไมอาทิตย์หน้าเกมพันหน้าเอื้ออาทรสำหรับวันนี้สวัสดีครับสวัสดีครับ